กำลังตรงโอเคเอากระสอบกระดงเรือลงหน่อยมุ่งหน้าไปที่ NW ความเร็วแบบเต็มที่นะเต็มที่เลยกลางใบเรือกลางใบเรือเรียบร้อยกลางใบเรือเดี๋ยวมาดูสกิลขับเรือของวัยรุ่นพระรามกันทิศ NW มุ่งหน้าไปที่ NW ขวานิดนึงขวาอยู่ขวาอยู่ปืนโป๊กก็เหรอแอดปืนโป๊กก็เหรอพี่ใช่ปไปนี่ผมบอกปืนโป๊กอ๋อปืนโป๊กมีตรงนี้คาเข็นนี่นี่กระสุนนี้ตรงนี้กดเอฟอะตรงไปเดี๋ยวผมกำลังลงขับเรือเขาหนึ่งมันป้อมไหนป้อมเรืองแสงเหรอเรือป้อมไม่ดีเป็นไหนป้อมเรืองแสงข้างหน้าปะเออใช่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 เดินซ้ายหน่อยเดี๋ยวอันนี้อ่ะอันนี้ไม่เอาป้อมนี้ไม่เกี่ยวพี่ป้อมนี้ไม่เกี่ยวป้อมนี้เป็นป้อมกระโหลกเอ้ยอย่างงี้ต้องเล่นจนจบเกมแล้วมั้งเนี่ยสามรอบติดไปส่วนยืนได้ซ้ายนิดนึงตายอยู่ตายอยู่ตัวลายเหมือนกันนะเรานะตรงนี้เหรอใช่เหรอหัวหน้าแก๊งใช่แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ก่อด้านขวานั่นหรอไม่ใช่แอดด้านขวานั่นมันก่อกระโหลกนั่นมันก่อหัวกระโหลกไม่เกี่ยวตัวมันไม่อ้วนนะตัวนี้นะมันตัวแบบใช่เลยทรงพระบิดาโอ้มันต้องเสียภายภาคหน้านะเสียได้ PVP นะโดนเพื่อนก็ง่ายนะคนก่อยังเลี้ยวซ้ายไหมยาวๆไม่ต้องยาวๆเลยเฮ้ยมันยิงปืนใหญ่มาซ้ายนิดซ้ายนิดซ้ายนิดเดี๋ยวบอกให้ดึงเดี๋ยวบอกให้ดึงซ้ายนิดไปอีกดึงสมอลงเลยสมอลงเลยอุ้ยโอ้โหเข้าคอพี่ตายเลยไอ้เชี่ยวิญญาณหลุดเลยมอบวิญญาณให้นายผีเรือมันบอกเงี้ยชักวิญญาณกระสุนกระชากวิญญาณนะครับกระสุนติดคอเมื่อกี้ลอยมาเลยกระสุนเข้าปากครับเต็มเฮ้ยเต็มตัวมีผีนะอิ่มเลยอ่ะอิ่มเลยอ่ะขึ้นมาแล้วนี่เจอผีมันเอ้ากลายเป็นวิญญาณแล้วเรือแห่งคำสาปแช่งเป็นประตูแอปเป็นประตูอ่ะเนี่ยมันมีผีไม่คือพี่กลายเป็นผีแล้วทำไงเนี่ยตอนเนี้ยไปสมประตูแอปตรงประตูอ่ะประตูไหนยังมีประตูอยู่เห็นปะต้องจุดตะเกียงอ่ะไอ้ลงไปก่อนนั่นแหละเออนั่นแหละข้างหน้าใช่ช่วยด้วยรอไอ้เดี๋ยวประตูเปิดเออประตูเปิดแล้วไงต่อกลับวะกดเข้าไปขับสู่โลกวิญญาณเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงแบบกูวะเฮ้ยกลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วหยิบกระเป๋าทองขึ้นมาด้วยนี่มันตีพระบิดานี่มันตีพระบิดามาแล้วสู้กับผีไงอ่ะใช้ปืนกับใช้ดาบแอดผีโดนฟันตายด้วยว่ะมันไม่ต้องหมดหรอกไอ้พวกนี้มันกระจอกกากระต้ายพวกนี้มันกระจอกเก็บทองลูททองเดี๋ยวผมไปเอาอันนี้ก่อนผมไปเอาของกินแป๊บจะตายเข้าคอแม่งยิงปืนใหญ่ใส่ทีเดียวตายแล้วเมื่อกี้ไอ้พวกนี้สุดจัดมีอะไรเหลือไหมข้างหลังมันต้องเป็นทางแยกว่ะเดี๋ยวผมนี่เดี๋ยวนะเอาถังหมดเอาถังไม้ไปหมดเลยเหรอถ้าเรือรั่วนี่จะทำยังไงโอ้มีอาหารเต็มเลยข้างหลังเก็บคนนี้มันไม่ค่อยเก่งหรอกแอดแต่มันจะมีหลายเวฟอยู่อ่ะกากจัดโอ้กากจัดแต่เข้าดีแล้วอันนั้นมันทีเผลอมันเล่นทีเผลออ๋อไอ้คอมแบทเข้าคอโดนคอมแบทเข้าคอโดนลูกปืนเข้าคออันนี้
เฮ้ยเรียกใหม่ใหญ่โดนลูกปืนเข้าคอแค่นี้แหละมีตัวที่ใช้ปืนด้วยวะมันมีตัวใช้ปืนด้วยนะปืนเข้าคอของจริงอย่างงี้ตายตายตายบุกฆ่าผีโคตรตึงตึงนะมานะมานะเฮ้ยไปถอดเสื้อมาแล้วเนี่ยสักอะไรมาได้สักไหมเนี่ยยากุซ่าใส่ลายมาโอ้โหต้องใส่ลายลอยสักปลานะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวกลับไปที่ที่นั่นแล้วก็เราค่อยนี่ก็ได้ผมค่อยซื้อเอาอยากมีปืนที่มันขายได้ไหมมีปืนเหรออันนี้ไม่รู้ว่าพี่ถังแดงๆน่าจะไม่ได้ถังเราน่าจะไม่ได้นะมีบ้างไฟมีผู้สัญญาณมีอะไรด้วยเฮ้ยเอาแต่ปืนใหญ่แล้วยิงได้แอดมันเป็นฟูไงปลาได้ด้วยเอ้าอะไรเอ้าตาเอ้าไข่ปลาระเบิดใส่ผมอ่ะจู่ๆผมตายเอ้าเฮ้ยโอ้มันโดนกันด้วยเหรอไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้นะเดี๋ยวไปเกิดบนเรือเอาเกียร์หน่อยพาไปโดนกันด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยแอดแฟนผมมันทำมันลงสตอรี่คู่กับคนอื่นว่ะฮะแฟนผมมันลงสตอรี่คู่กับคนอื่นอ่ะผมทำไงดีอ่ะสตอรี่อะไรสตอรี่ในเฟซอ่ะแอดมันลงคู่กับคนอื่นอ่ะเฮ้ยได้ไงทำงี้ได้ไงไม่ได้เลยไม่ได้หรือผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเที่ยวกับมันอ่ะผมไปหามันเดี๋ยวค่อยด่ามันอุ้ยไปไหวเปล่าไหวเปล่าเดียวยังฮะไว้ๆคนเดียวสบายเอ้ยไอ้แม็กบุกยับเลยนะมืดจัดมืดแล้วตอนนี้เล่นกับตันครับกับตันเท่านี้อ่ะตัวบอสอ่ะฆ่าได้เราก็ได้สมบัติแล้วไหนมันอยู่ไหนครับนี่ไงยิงเฮ้ยลมฟันส่วนพี่ยิงเฮ้ยเรียบร้อยจบมีกุญแจมานี่ตามผมมานี่มาชั้นใต้ท้องมาใต้ดินตรงนี้นะไม่ใช่ใช่ใต้นี่แล้วก็ห้องนี้นี่เฮ้ยปลดล็อกโอ้สมบัติของผู้ถูกสาปไปอุ้มขึ้นเรือไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่ได้อีกรวยแล้วนะรวยแล้วนะเฮ้ยอย่างงี้ต้องยันเช้าแล้วมั้งตามยันเช้าความยันเช้าอันนี้ขายได้ประมาณ 4-5,000 นะอันนี้มันได้ 4-5,000 ประมาณนั้นมั้งอิทยานเนี่ยนะตึ้งฉลาดฉลาดวายระวังด้วยนะยิงมาเอาปืนยิงพี่ปืนยิงสู้เลยสู้เลยยิงสองนัดก็ตายแล้วสู้ดิยิงอยู่นี่อีกทีนึงไล่ฟันอยู่เออฆ่ามันตายแล้วมันตายแล้วนักล่าฉลามเฮ้ยตายแล้วว่ะกินหูเฮ้ยหูฉลามได้หูฉลามมาว่ะกินเป็นแซลมอนเลยนะแซลมอนหูฉลามอ๋ออร่อยคุณสามารถขายเนื้อสัตว์ปลาที่รวบรวมได้ให้กับบริษัทการค้าเอ้ยขายเนื้อปลาได้ด้วยเหรอโอ้
ขายได้แอปแต่มันจะแบบขายได้น้อยไม่ค่อยได้ตังค์หรอกขายน้อยเฮ้ยอ้วกแตกเอ้ากินเนื้อปลาอ้วกแตกก็กินน้ำสดไงกินแบบแซลมอนไงกินกินดิบโอ้ยเหมือนชีวิตจริงอะโอ้อ้วกแตกอ้วกแตกอ้วกยับเฮ้ยอย่าเพิ่งนะมันมีอีกนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเองขนขึ้นเรือเดี๋ยวพี่ขนไปไว้ที่ออกจากห้องโอ้อะไรกันเก็บทองได้แค่เป็นร้อยเก็บทองแล้วอะไรไอ้เรื่องกระดูกนี่มันไม่ทำอะไรมันซื้ออะไรได้เฮ้ยเก็บทองได้นี่ว่ะเออ130บาทโอ้โหเก็บทอง130บาทจะท้อเลยว่ะท้อเลยนะท้อเลยนะรวยจะได้แบบเป็นหมื่นเป็นแสนเฮ้ยกล่องออกจากห้องให้หมดนี่ตรงนี้อีกนี่นี่ตรงนี้ให้หมดเก็บให้หมดเราก็จะไปขายที่เดิมเลยเกาะที่เราไปเมื่อกี้ถ้าเรากำลังตามอยู่แล้วมีคนมาขโมยอะสู้ดิรออะไรล่ะสู้ต้องบุยไม่มีใครสู้เราได้อยู่แล้วตัวไม่ได้หรอกเรามันโหดนะเจอแก๊งชีเปย์เราเข้าไปก็ตกใจแล้วแก๊งพระบิดาเขาแต่งรู้ๆมาพี่เก็บพี่เก็บเขาตุ๊ดตัวผมก็ว่ามันอยู่ใต้น้ำเฉยตัวเป็นน่าจะเป็นที่เน็ตมั้งมีกล่องทองอะไรเต็มเลยกล่องทองเต็มเลยพี่ผมว่าไปนู่นเฉยผมน่าจะเป็นที่เน็ตนะเน็ตแล้วล่ะโอ้ยไหวไม่ไหวไม่ไหวห้องผมมันอยู่นอกบ้านไงแล้วมันอยู่ผมอยู่เกาะไงเด็ดมึงก็เลยกะโอ้ไม่แปลกอะไรกันนะอยู่กลางทะเลก็ไม่ต้องแปลกนะไม่ต้องซื้อเลยอะแล้วบ้านผมอะคนเด็กอยู่น้อยก็จริงนะแต่ว่าไอ้ข้างบ้านอะมันรู้รหัสเว้ยเพราะมันมีคนอะเอารหัสบ้านผมไปบอกโอ้ต้องเปลี่ยนอย่างงี้เปลี่ยนง่ายเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนอยู่ดูเปลี่ยนขี้เกียจเปลี่ยนอยากใช้ก็สมัครติดเองจ่ายเงินออกหารนะ เหมือนบอกน้องบีมแล้วว่าให้ไปขอ Wi-Fi ข้างบ้านแล้วหารเขาบอกผมออกให้100นึงบอกไปงี้มันจะไปติดเน้น600เอาได้แล้วกูไม่ให้แค่นี้แหละไม่แจกกูไม่ให้แค่นี้แหละเดี๋ยวพี่วางไว้ตรงท่าเลยก็ได้แล้วค่อยกดไปทีเดียวมันต้องหารนะมันต้องหารกันนะไอ้เน็ตเสี่ยวอย่างเดียวอ่ะเสี่ยวต้องขากลับแล้วเจอคาเค้นเจอแบบเจอเรือผีอะไรพวกเนี้ยไอ้คาเค้นน่ะไม่เท่าไหร่หรอกไอ้มักกรูดอนน่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเจอเรือผีก็ไม่แน่เพราะเรือผีอ่ะมันมาไม่หยุดยังไงทำไมก็ขี่นี้บางครั้งสมมติเรายิงมันจมแล้วอ่ะไม่มันเร็วมากเรือมันตามไปเราหนีมันไม่ทันหรอกโอ้เรือมันเบานะไล่เบานะก็ฆ่ามันแค่นั้นแล้วก็ต้องมีสักคนนึงขึ้นไปบนเรือมันแล้วฆ่ากัปตันมันอ่ะแล้วฆ่าพวกลูกน้องมันโอ้ง่ายเลยงี้ง่ายเลยแต่มันโหดนะพวกมันใช้ปืนนะเราก็มีปืนเหมือนกันเนี่ยตีชีเปื่อยพระบิดาไม่เคยยอมใครขนให้หมดเยอะเหมือนกันนึกว่ามันมีทีเดียวนะเออเต็มเลยกะโหลกขายได้ชิ้น20บาทแล้ว มันเยอะไง มาขนไปหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้วฮะเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่ามีไหมท่านในห้องหมดเดี๋ยวผมเดี๋ยวขากลับผมขับเองนะเพราะว่าเนี่ยคือมันไอ้นี่มันมีพายุใช่ป่ะมันมาขับยากเย็ดโคตรเท่แบ็คเบียดว่ะแบ็คเบียดเท่ะนั่งแล้วเท่เดี๋ยวนะผมเช็คก่อนถ่ายรูปไงวะไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้วะความจริงอ่ะถ้ามันน่าจะเอาไปได้หมดถ้าเอาไปได้หมดนี่โอ้โหรวยยับในกล่องพวกนี้เอาไปไว้ในพวกนี้ไม่มีนะคนไปหมดแล้วคนไปหมดแล้วคนไปไว้ข้างบนหมดแล้วไปขายเฮ้ยดูถังด้วยพี่มันมีเผื่อมีถังพวกมีของมีไม้อะไรพวกนี้เอาเข้าเรือไปด้วยเผื่อเราไปขายดีกว่าปะเรือเป็นไรปะเราช่วงแบบพายุออกเนี่ยพายุมาเนี่ยคือถ้าหากว่าเราวิ่งเราเจอคลื่นใหญ่ใช่ปะมันจะทำให้เรือรั่วได้ก็ไม่เป็นไรก็ซ่อมเอามารีบกลับเลยรีบไปขายเลยเดี๋ยวเธอผมต้องไปเอาถังก่อนดิเพื่อเอาของอะไรพวกนี้ไปเอาของไปเอาถังอะไรพวกนี้ขายที่ไหนนะที่เดิมใช่ไหมที่เดิมที่เดิมก็ SE ไม่ต้องหรอกมากไม้มีเยอะอยู่นะไปเลยไปขายดีกว่า SE ไปเลยไป SE ถ้าเราไม่เอาไม้ไม่เอาพวกปืนใหญ่อะไรพวกนี้หรอแอดไม่เอาถอนสมอเรือนะ
เอาเลยถัดเลยเดี๋ยวผมขับเลยไม่ต้องเอาเรื่องกับใครออกทะเลตอนพายุมาโคตรตึงมานะใช้เวลาไอ้กล่องเท่านั้นได้120บาทนะกล่องพวกนี้เฮ้ยเดี๋ยวพี่ขับเองพี่ขับเองทำไมมันทำไมมันมั่วเนี่ยทำไมแบบเข็มทิศมันมั่วเนี่ยมันเป็นพายุไงเจอพายุไงเข็มทิศมันเลยมั่วจับทางเอาเองนะแต่เดี๋ยวแอดนะทางนี้ทางนี้แหละถูกต้องแล้วใช่ไหมพี่มาถูกทางไหมไม่ใช่ทางไหนแอดเลี้ยวขวาหน่อยก็เลี้ยวขวาก็ถูกไหมก็พี่มาขวาไงขวายาขวายาดูเข็มทิศในมือแป๊บนึงอุ้ยเฮ้ยเอาลุ้นเข้าเดี๋ยวพี่ไปอุดเอาเดี๋ยวผมไอ้นี่เอาผมวิดน้ำเอาอ๋อมันจะไอ้นี่เองนี่หว่าถ้าเราไม่คุมใช่ไหมใช่เข็มทิศมันจะมั่วไม่ถ้าเราไม่คุมมันจะหันเองอ่ะไอ้เนี่ยตรงเทปปะก็เฮ้ยฟ้าผ่าเรือปะเนี่ยเดี๋ยวขวาหน่อยขวาอีกหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่เนี่ยมันป้อมเดี๋ยวไปมั่วๆก็ได้นี่เจอแล้วเลี้ยวเลี้ยวอะไรอีกเลี้ยวขวายาวเลยไปทางทิศอีไปทางทิศอีเอาอีมันอยู่ซ้ายไม่ใช่เหรออันนี้แอดเลี้ยวไปขวาเอ้ยซ้ายไปซ้ายพอปิดโอ้ขวาสเต็มเหนียวนะมาถูกแล้วเดี๋ยวไปช่วยวิทย์น้ำก่อนเดี๋ยวผมขับเรือไหมไม่ต้องขับพี่ตั้งไว้แล้ววิทย์น้ำพอโอเคได้แล้วโอเคเลยนะขึ้นมาดูอีกทีเดี๋ยวผมดูแผนที่ให้ก่อนเจอเลยแล้วไหนไม่เลยถูกต้องแล้วออกซ้ายไปก็ถึงแล้วเฮ้ยเลยพายุแล้วนี่ไอพวกน้ำที่มันซึมนี้มันทะลุเรือหรือว่ามันอันนี้เนี่ยไม่พี่คือมันใหญ่มันทำให้มันอันนี้ใช่ป่ะล่ะมันเรือเป็นไม้อ่ะเวลาเจอคลื่นอะไรหนักเงี้ยเรือมันก็อันนี้ไงมันกระทบกับน้ำอ่ะเออมันเกิดเป็นน้ำมันแรงอันนี้คือมันน้ำมันอยู่ในเรือไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้น้ำมันทะลุมาในเรือเพราะมันเจอคลื่นไงมิเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะอันนี้หมดแล้วเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้แล้วล่ะเออน่าจะเป็นแบบบั๊กมั้งไหนมิเท่าไหร่ก็ไม่หมดดิโอ้มันเลยนะต้องออกขวานี่ว่ะโหอ้อมนี่ไปอ้อมเสานี่ไปสามยังสามนะใช่ที่แสงมันขึ้นไหมใช่Jagger Tooth เนี่ยใช่เหรอมันชื่อว่าอะไรไอ้ที่ขายของอ่ะใช่น่าจะนี่แหละอะไรทูสักอย่างใช่ไหมได้เวลาเล่นดนตรีแล้วไงHehehehe
ถึงเวลาเรียนดนตรีนะตีกองตีกองอะไรตีกองก็ใช่เหลือไปเลยเหลือหรือเปล่าดูนะเล่นเงินนะเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วได้เลยอ่ะหักซ้ายหักซ้ายอ๋อต้องซ้ายต้องซ้ายต้องซ้ายอีกขอซ้ายหักซ้ายเต็มพลังเลยต้องแซงๆกันแหละ ทีมดนตรีประสานเสียงออกข้างหน้านี้ใช่ไหมโอเคสมบัติจากเรือผีป้อมผีนะเพียบหัวกะโหลกนี่หัวเท่าไหร่เนี่ยกะโหลกลาวาจอมโจทย์กะโหลกข้าหัวแห่งความเกลียดชังกะโหลกสาบแช่งหีบกับตันในกองทองนี่หีบกับตันเจ็กเจอทูตนี่ไงหักซ้ายเต็มพลังเลยตรงไปหักขวา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 นี่แหละนี่แหละตรงเลยตรงเลยขวาขวาอีกขวาอีกเดี๋ยวมันชนหินเอาลงเร็วลงเลยชัดเจนรั่วปิดรูแป๊บนึงโอ้โหมีน้ำเลยเราฟังอยากเสียงให้รู้เลยนะไปขายของหมดแล้วหมดแล้วขนของเลยเรียบร้อยเหี่ยวกับตันโอ้ได้600ไอ้กับตันใช่ไหมอะไรได้600เหี่ยวกับตันเหี่ยวกับตันได้600โอ้ยไอ้ที่พันหนึ่งไอ้หีบไอ้วิญญาณอะวิญญาณพันหนึ่งหีบทองได้เท่าไหร่หีบทอง600แล้วที่มันสูงไหมบางทีราคาโอ้ได้800เออมันสูงราคาไม่เท่ากันก็จะหีบเมาคืออะไรคือหีบกับตันขายแล้วบวกเท่าไหร่ชื่อเสียงขึ้น15แล้วเว้ยโอ้เอาว่ะ 1,100 เออหีบนี่แพงว่ะหีบสาบแช่งเนี่ยแพงชื่อเสียงขึ้นรัวๆทั้งดินปืนไม่สามารถส่งมอบที่นี่อ้าวมันเอาไปขายที่ไหนของพวกเนี้ยไม่รู้อ่ะทั้งดินปืนทั้งประทัดเนี่ยทั้งจรวดลองหาที่นี่ขายได้ไหมเนี่ยไหนอะเฮ้ยเอาวีรกรรมสำเร็จไม่รู้ไปคุยกับมันใครไประเบิดเลยเมื่อกี้มันระเบิดอะเท่าถาดผู้ถูกจับมันขายตรงไหนวะกะโหลกนี่ขายที่ไหนอีผู้หญิงนี่ดีกว่าฮะไอ้นั่นมันรับซื้อแต่หีบใช่ไหมแผงร้านนำไปที่แผงร้านไหนวะอันไหนวะแผงมันในมิดร้านค้านี่คืออะไรด้านซ้ายดีกว่าด้านซ้ายนี่ตรงนี้ไอ้ถังระเบิดแอดขายปะเนี่ยยังนี่ไงวางอยู่เนี่ยพอดีมันนี่
มันขึ้นว่าอะไรมันบอกแม่ว่าขายกับใครไม่ขึ้นไอ้กล่องนี้ไปขายที่เมื่อกี้เลยพระรามรามปิดมาอีกแล้วนะพระรามนะใช่ไหมขายได้ขายได้โอ้โหมันชอบปิดเองมันชอบปิดเองเองเนี่ยมานานมากเลยนะโอ้นะนะอ๋อนี่ยังขายไอ้แม็กผมลืมบอกมันจะมีที่ เขาเรียกว่ามันเป็นทะเลเลือดอะไปปะมันเป็นทะเลผีอะเออโอ้เดี๋ยวพักแล้วจบนี่ไปกันไม่ได้ไปไหนหมดตอนกลางวันจริงๆได้กลางวันป่ะล่ะกลางวันนอนนะดิเพิ่งตื่นเนี่ยกลางวันนอนผมก็นอนอ่ะตื่นมาช่วง2ทุ่มประมาณสักว่าก็โลใครไหนที่เดิมใช่ไหมไม่ใช่ขายหลังเครื่องเทศภาคีแห่งวิญญาณอยู่ไหนวะมันดูแบบมันไม่มีบอกมันน่าจะมีบอกแล้วแบบขึ้นเป็นข้อความอะไรเงี้ยเนาะแบบแบบตรงนี้อะไรเงี้ยไม่บอกมันได้จำเอาไอ้กล่องทองนี่ขายที่ไหนวะกล่องทองเนี่ยภาคีแห่งวิญญาณไม่ใช่อินฟูเดียวส่งมอบไปที่ศาลภาคีวิญญาณอ๋อรู้แล้วเก็บกล่องทองเอ้นี่ตรงนี้ใช่ปะอุ้ยเหี้ยตกใจหมดกระดูกอ๋อกองทองขายกับไอ้นี่ได้นักสะสมทองโอ้ย300กองทองขายได้300โอ้สภาพขาดทุนยับเลยโอ้ขาดทุนยับเลยขาดทุนยับเลยนะสาไปค้นมาไอ้ภาคีวิญญาณนี่ภาคีวิญญาณนี่ว่าบ้านหลังนี้ปะเดี๋ยวนะผมมองเลยขึ้นมาดิไม่ใช่ไปดูกูได้แถวนั้นนะไม่มีตรงผมเหรอใช่ใช่เนี่ยตรงผมเนี่ยใช่ๆเนี่ยภาคีวิญญาณเนี่ยเฮ้ยขายได้แล้วหัวกะโหลกขายที่ไหนข้างล่างไปดูข้างบนไงเมื่อกี้ตรงผมเนี่ยตรงผมขายที่ข้างบนไงเมื่อกี้ไม่เห็นเลยภาคีวิญญาณเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วขายทีนึงขึ้นหลายเวลเลยว่ะเฮ้ยเอาว่ะไม่เท่าชอบวิญญาณนะไม่เท่าแล้วอันนี้อะไรเอามาวางไว้ให้ไงแม่วางไว้เลยก็ได้แล้วค่อยฝนก็ตามตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นหมื่นแล้วโอ้ตอนนี้มีเท่าไหร่แล้ววะผมมี12,000เฮ้ยอย่างนี้ต้องซื้อขาล่ะต้องซื้อขาเฮ้ยต้องซื้อลายสักรอยสักไม่แพงหรอกตกใจไอ้หัวกะโหลกเนี่ยพี่เอกโครงกระดูกเนี่ยหมดละข้างบนหมดละหัวกะโหลกไหนขายที่ไหนไม่เท่าหัวกะโหลกไอ้หัวกะโหลกอ่ะไม่เท่าอยู่ไหนอยู่นี่เปล่าตรงผมไหนข้างบนเหรอไอ้กับไม่เท่านะไปเอ็งไปซื้อเลยไปซื้อกันไปโอ้ยมันต้องมีร้านค้าดิจะเป็นเฟสนะภาคีแห่งวิญญาณเอ้กลาสีการเดินทางการแย่งชิงลูกเรือที่น่าสงสัยเอ้ยเราน่าจะมารับเคสตรงนี้นะการวิวาทกับพวกไอ้เนี่ยเรามารับเคสได้นะเนี่ยเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วนะพาร์ทที่ไม่ไหวเร็วง่วงนะอันนี้ผมไว้พักก่อนนะพักก่อนไว้พรุ่งนี้ผู้ติดตามลึกลับเลื่อนระดับขั้นโอ้นี่ไงตีกับพวกนี้ได้ก็รับกับไอสัตว์เลี้ยงมาซื้อตรงไหนอ่ะสัตว์เลี้ยงซื้อไหนสัตว์เลี้ยงนี่ยังต้องเติมปะไม่วันนี้ผมไม่เงินเติมก็มันก็มีให้อยู่เงินเติมใช่ไหมได้ไปจากไหนวะเงินเติมกีตาร์เบนโจมันดีดเป็นเสียงอื่นไหมพวกเบนโจพวกเนี้ยมันดีดเป็นเสียงอื่นมันจะมีบอกนะแก้วลาตีเบนโจแก้วลาตีรอยสักมันอยู่ประมาณตรงไหนแอดผมหาไม่เจอก็อยู่ตรงร้านขายเสื้อผ้าแหละขวาเลยขวาเลยอ๋อไอ้เงินเติมนี่มันอยู่ตรงนี้เหรอมีอยู่25นะมีอยู่230ตอนนี้เงินเติมเอามาจากไหนอ่ะเอ้ยใช่มันใช่สีน้ำเงินเหรอสีน้ำเงินมี200แต่ไอ้25ก็มีเหมือนกันสีเขียวไอ้พวกกระโหลกอ่ะเงินเติมอ่ะมันได้มาจากอะไรวะได้มามันนั้น
เฮ้ยมันต้องเปิดล็อกนักล่าฉายาลุงรุนในคอมมานด์อ๋อนี่เจอแล้วหมานี่499เลยว่ะหมาไหนพี่ซื้อตรงไหนอ่ะมีลิงด้วยว่ะเอ้ยลิงน่าสนใจนะมันต้องเติมซื้อตรงไหนอ่ะอะไรสัตว์เลี้ยงต้องใช้เงินเติมเหรอข้างบนนี่นี่ข้างบนนี่บนนี้อ๋อมันเป็นเงินเฮ้ยซื้อรอยปากมาแล้วเป็นยากุซ่ามาแก๊งด้วยกันพวกนี้ต่อไหมแอดผมจะได้เตรียมตัวได้นี่จัดไปอ่ะซื้อเสื้อโอ้เสียตังค์โว้ยสัตว์เลี้ยงแบ็คเบียดหนวดดำเฮ้ยมันต้องเติมแล้วอย่างงี้เติมทุกบาททุกสตังค์กิตาข้างนึงดีกว่าวะนักเรียนโบราณ150 150 169 200 350นี่แม่งหนวดขาวมีหนวดดำต้องมีหนวดขาวอะไรงี้นี่ไปทำตัวหนวดขาวมาไปโอ้อะไรใส่หนวดขาวด้วยใช่ป่ะเออแต่ลายสักเดียวกันแต่เองไปทำหนวดเฟื่อยๆมาหนวดเฟื่อยๆผมเฟื่อยๆมาเอาพี่หนวดดำแล้วเอาไปสีขาวเออเอาหนวดอะไรสรุปหนวดขาวหนวดดำหนวดดำมีแล้วเองหนวดดำแล้วอย่างงี้แล้วแต่เหมือนกันก็ได้สัตว์เลี้ยงซื้อไม่ได้เลยใช่ไหมใช่มันต้องเท่าไหร่ขึ้นขั้นต่ำไม่รู้อ่ะ499อ่ะไม่รู้กี่บาทโอ้499มีอยู่25 499ไอ้เขียวๆอ่ะไม่รู้กี่บาทนะปืนไรเฟิลปืนคาบศิลาปืนปากแต่อะไรเนี่ยแล้วที่เราใช้อยู่ปืนอะไรวะก็มันไม่เป็นสกินปืนนะเนี่ยเออถ้าจะใช้พวกปืนไรเฟิลนี่ทำไงมันต้องไปเอาจากไหนปืนไรเฟิลเดี๋ยวผมเปลี่ยนได้ผมพาเปลี่ยนมันเปลี่ยนบนเรืออ๋อมันมีปืนสไนเปอร์ด้วยนะดาบตัวสลัดหยกสายลมตะวันออกเออโคตรตึงอ่ะชื่อเท่เฮ้ยดาบนี้เท่ว่ะซื้อเลยดาบนี้เท่ดีโอ้เหลือ3,000มากดแคปลูกกดตัวแหละแอดดาบจุนสลัดขี้เท่าดาบทองแล้วกันนะมาดาบทองแล้วกันเฮ้ยเท่นะดาบทองปืนทองไปก่อนแล้วกันช่วงนี้แค่นี้พอคิวแค่นี้แหละเดี๋ยวจะเปลี่ยนปืนเปลี่ยนดาบแป๊บเปลี่ยนดาบเป็นปืนดาบทองดาบทองปืนทองตึงๆหน้าตึงๆตึงเปลี่ยนดาบตรงไหนวะหีบอุปกรณ์เป็นดาบมีแอปเป็นดาบมีหีบกระสุนนี่ตรงนี้คนละฝั่งใช่ไหมไม่ตรงนี้อ้าวต้องผมโอเคเนะจะเป็นรอยสักไงนะสลับอาวุธมีปืนไรเฟิลปืนอะไรอีกโอ้สุดยอดแล้วผมจะเปลี่ยนรอยสักตรงไหนอ่ะมีรอยสักตรงนี้มีความโอหังข้างๆรูปฉายาเอารอยสักปลามาใช่ไหมเอาอะไรมารอยสักปลารอยสักปลานี่เจอแล้วนี่เรียบร้อยก็เป็นแก๊งเดียวกันแล้ว
นี่แหละแกงป่าอุ้ยโอ้ทำไมเองมันอ้วนอย่างเงี้ยวะไหนดูดิกางเกงไงไม่ใส่อ่ะไม่ใส่ได้ถ่ายรูปหมู่ว่าถ่ายรูป3คนไหมมันจะถ่ายไงอ่ะกดตัว C L มันจะไปกดท่าทางอ่ะแล้วตัวละครมุมกล้องอ่ะมันจะปรับไปอีกมุมมองนึงไหนไหนกดตัว C ไม่เห็นขึ้นเลยกด C กด C เห็นไหมไม่ขึ้นอ๋อตัว Z กด C ใหม่กด Z เอ้ยกด C ว่ากด Z กูผิดเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเย้อย่างเท่เฮ้ยมาอย่างเท่ว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องยังสิเกินนอนหลับอบมือเอ้ยเท่ว่ะเห็นตัวละครตัวเองแล้วเท่อยู่นะอย่างงี้เฮ้ยใส่กางเกงเหรอเฮ้ยต้องใส่แล้วใส่กางเกงดิวันหน้าใส่กางเกงเฮ้ยไม่ใส่ยี่เป็นตีพระบิดาไม่ใส่ก็ได้ชุบชี้เปื่อยไปเลยเฮ้ยต้องใส่ใส่ให้มันดูดีหน่อยไม่มีกางเกงไหนดิเฮ้ยจะเช้าแล้วมาเตรียมถ่ายรูปเลยกดตัวแล้วถ่ายรูปไปแอดเอาท่าอื่นดิเออท่าอื่นล่ะเอ้นั่งนั่งไว้นั่งไว้นั่งไว้นี่แหละหันไปทางพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวอ่ะมามานี่มานี่หันมาทางนี้อาทิตย์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอุ่นๆนะนั่งอุ่นๆนะไขมันอุดตันนะนึกว่าสไตล์ลาดนะเองเลยโอ้แบบได้ถ่ายรูปไหมทำรูปปกพรุ่งนี้พรุ่งนี้เล่นต่อไหมแอลสรุปจะได้เต็มตัวเลยได้ดิเฮ้ยอย่างนี้ต้องจัดนะสักแล้วแต่ไอแม็กอะไอแม็กเล่นตอนไหนอะโอ้ก็ตื่นค่ำอะต้องประมาณไม่ดีถ้าไม่ดีก็ได้อยู่นะถ้าไม่ติดอะไรนะแต่นะพี่ชื่อนะพี่คนหนึ่งอ่ะพี่เขาชื่อนะยืมชื่อพี่ชื่อนะชื่อตามานี่มานี่มานั่งนี่มานั่งนี่ถ่ายรูปก่อนใช่พี่กันไก่ปะพี่ตาพี่กันไก่ไม่ใช่นะนั่งลงนั่งลงนี่มาใส่กางเกงอะไรมาเนี่ยโอ้ยไอ้เนี่ยเนี่ยท่านี้แหละท่านี้แหละท่านี้แหละไอ้หีบปืนมันอยู่ไหนหีบไปกินปืนอ่ะหีบปืนมันอยู่ตรงข้ามกับแต่งตัวเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสกินเรือให้มันแบบดูมีสีสันไหมไม่เอาไม่เอานี่แหละเฮ้ยโอ้ยกดทีทับชักเป้าแล้วมันมีแบบว่าเรือเล็กเรือเล็กที่แล่นเร็วมีไหมไม่มีแอดก็เรือเล็กก็มีแค่เรือพายอะแต่มันจะมีเล็กกว่านี้หน่อยมันจะเป็นเรือไซส์ลำเล็กเลยอะแต่จะจุได้แค่2คนเร็วไหมอะก็เร็วเอาเรื่องอยู่อะเร็วกว่าลำเนี้ยเร็วกว่าลำนี้เหรอเฮ้ยแล้วก็มีไซส์กลางไซส์กลางก็มันถูกได้ประมาณ3คน4คนก็ได้อยู่อะก็เร็วอยู่แต่จะช้ากว่าเรือใบเดียวอะอ๋อช้ากว่าลำนี้ฮะลำนี้ใหญ่กว่าใบเรือใหญ่มากกว่าแต่ว่าไอ้นี่มันจะช้ากว่าได้ยังได้ยังมาถ่ายรูปไม่ไอ้หาสกินปืนก่อนสกินปืนมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาไปมันอยู่ข้างๆกับเสื้อนะอยู่ข้างขวาเสื้อขวาสุดเลยเป็นกล่องติดผนังเหมือนกล่องยาเหมือนอุปกรณ์นี่มันกล่องยาประจำบ้านน่ะลองมาดูดินี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่จนน้องบีมมาเล่นป่ะล่ะน้องบีมน้องบีมไม่มีเกมดิเฮ้ยโอ้ปืนเขียวน้องบีมนี่ปืนทองต้องเป็นฝั่งนี้ปอกขาดไม่ได้ปืนทองปืนทองดาบทองต้องใช้ดาบทองนะเอ้าดาบอะไรมาเนี่ยโอ้ยเอาเยอะป่ะไม่ได้ซื้อได้มีสกินไงตรงนี้ดาบมาขึ้นมา
ถ่ายรูปดีกว่าถือปืนไว้ก็ได้นะมันกดยังไงนะกดตัวแซดค้างไว้กดแซดกดเอาท่าเลยนั่งนั่งเองนั่งนั่งนั่งแล้วโอ้อะไรกดหัวนะนั่งอ่ะนวดนะนั่งนั่งนวดนะเออเนี่ยเท่แกงขยับอีกไหมเอาขยับอีกไหมเออขยับเข้ามาอีกแล้วก็หันลายสักมาเอ้นั่นนั่งถูกแล้วพรามเองนั่งเหมือนเดิมถูกต้องแล้วโอเคนั่งกันนั่งต้องถ่ายจากข้างหลังอะแอดแล้วแบบพาร์ทที่ขึ้นใช่ป่ะก็นี่อ่ะถ่ายจากด้านหลังโคตรเท่ให้ผมอยู่กลางไงไม่เห็นลายสักเออมาแอดความสุดอ่ะมันต้องแบบนี่นะเออต้องงี้นี่ต่อไปขออีกท่าอื่นหน่อยเดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งถ่ายท่านี้ก่อนโอเคได้จะเห็นเลยอันนี้มันบางหมดเลยดิต้องยืนอ่ะต้องยืนนะได้อยู่ท่านี้ได้อยู่เฮ้ยมันได้เออได้อยู่ได้แล้วแบบเถื่อนเฮ้ยต่อไปต้องแบบไปลอดล่องเรือไปหามุมที่มันมีแสงแดดปะแล้วเราค่อยๆหันตัวไปทางแดดอ่ะเออให้มันแบบมองจากด้านหลังอ่ะเท่นะนี่ลูกอ่ะมันทึกไว้ในดีคอร์ก่อนนะรูปนี้ตึงมาท่าเกินได้ยืนได้ท่าเกินท่าไหนอะไรก็ได้ตบมือชี้เองชี้ท่าชี้เดี๋ยวเดี๋ยวกดชี้โอเคเนี่ยไอคนกลางท่าเมื่อกี้ท่าชายโยเนี่ยเฮ้ยทำไมจะจู่ไอ้เปิดไมอ่ะไม่รู้กดไปโดนปุ่มคอนโทรลเลยว่ะเราไปซื้อท่าแล้วมาถ่ายก่อนไหมเอาไหมเออมันมีซื้อท่าด้วยนี่ว่ะหรือไม่เฮ้ยแบบเท่ในไปดูร้านซื้อท่าก่อนไหมมันมีขายไหมล่ะเห็นอยู่นะเคยเห็นอยู่เออต้องซื้อสกินดาบเลยว่ะว่าจะเก็บไว้ซื้อแพงๆทีเดียวเลยเอาแพงสุดดิเงินไม่พอขาดหมื่นเดียวเองเมื่อกี้แล้วก็เลยซื้อดาบทองมาก่อนเออแล้วไอ้ร้านขายท่าอยู่ไหนน่าจะอยู่เนี่ยร้านเสื้อผ้าเออheartfelt tidings to thee อันเสื้อผ้านี่แหละมีขายท่าอยู่ใช่อ่ะใช่มั้ยไม่มีมีแต่ร้อยเอ๊ะไม่มีนี่หว่า goodbye ร้านท่ามันอยู่ไหนวะอันนี้อาวุธอันนี้คือไปใส่เสื้อใช่ป่ะGo wherever the wind carries you. Greetings. Fancy a small grog? ซื้อตรงไหนอ่ะขบวนไหม It's happy hour soon. ไม่เห็นมีนะ You look like you have questions. ต้องมีสักร้านอ่ะ อันนี้ไปไหนกันเนี่ยซื้อท่าซื้อท่าปลดล็อกอะไรเนี่ยอ๋อได้มาอีกแล้วอ๋อไอ้หนู
หนูดีเท่าไหร่วะหนูนี่ขาย104บาทนะปู104หมูเหรอขายตรงไหนหนูหนูหนูกับปูร้านขายของเดี๋ยวไปขายก่อนมีหูฉลามด้วยนะนี่ไม่ไม่หมายถึงไอ้ซื้อต้องซื้อสัตว์เลี้ยงอ่ะโอ้เซตแจ็คสเปโร่นี่500หมาหมาอ๋อนี่ไงราคามัน349 349คือ999หัวกะโหลกปูพกหนูกระเป๋าโอ้นี่ไงสัตว์เลี้ยงต้องจัดเป็นโปรเจกต์นะแอดเอาแจ็คสเปโร่500โอ้โห500เลยเหรอเออประมาณอ๋อสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งหมานี่499นกแก้ว499 194บาทนกแก้วแพงเนาะอืมวอชเอาท์ฟอร์เดอะคอมเพทิชั่นทำเป็นโปรเจกต์มั้ยแอดอันนี้ถือว่าจะใหญ่ทำมาแพงนะแพงอยู่แพงอยู่ไม่ต้องมีหรอกมั้งสัตว์เลี้ยงเนี่ยแค่นี้ก็เท่แล้วนี่เท่แล้วไปเล่นพวกภารกิจยากๆไงจำใช่ไอ้ท่าๆซื้ออยู่ตรงไหนวะอันนั้นไม่ต้องเติมมั้งพี่ต้องมีขายแล้วน่าจะเอ้ยผมค่อยอ๋อนี่ไงนี่ไงแอนตี้เควสมันมีระดับด้วยนี่ว่ะหรือเปล่ามาดูตรงนี้หน่อยดิมันมีสีแดงสีแดงสีฟ้าสีม่วงสีขาวเนี่ยอันนี้สมบัติบนกระดาษเควสโอ้แต่หัวเรือที่มีแต่แพงว่ะหัวเรือแพงมากเลยเหรอโอ้300,000อะไรในหัวเรือช่างต่อเรือมีแต่แพง40,000ขึ้นนะ50,000อ่ะโอ้หัวเรือนี่อย่างเท่หัวเรือเฮ้ยแอมเฮ้ยแอมมาซื้อแอมซื้อหัวเรือป่ะล่ะแอมมีตังค์ตั้ง50,000อืมเข้าท่านะไม่แต่มันเป็นเรือเองไงไอ้เนี่ยมันเรือเองครับพี่จะแต่งได้ไงพี่ต้องไปแต่งยัดใส่เรือพี่ดิแต่งได้พี่แต่งได้แต่งได้ไงนะได้เหรอได้หรือเปล่าได้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 เรือไม่ซื้อซื้อแต่ของแต่งนะอย่างนี้ซื้อของแต่งซื้อของแต่งแม่เดี๋ยวผมมาแป๊บนึงไปเข้าห้องน้ำก่อนด่านภารกิจไอ้ท่าทางมันไม่มีขายจริงล่ะไอ้ร้านที่เป็นหัวนกนี่มันใช่ไหมกุญแจฟันฉลามแอคชั่นโลบี้ฟอร์มันมีขายเงินด้วยนะขายเงินยังไงไอ้ใช้ไอ้สีฟ้าๆใช่ไหมห้าห้าสิบห้าสิบสีฟ้าจะได้เงินหมื่นหนึ่งอ่ะอ๋อมันมีวิธีได้หัวกะโหลกมาไหมล่ะหัวกะโหลก25เนี่ยเราได้จากไหนกันเราได้จากการบุกโจรสลัดหรือเปล่าบุกผีหรือเปล่าไม่รู มันไม่มีจริงเลยวะไอ้ท่าทางมันจะซื้อจากไหนอะการส่งคาร์โก้เพื่อกำไรที่เป็นที่สนใจ Don't forget the animals พันธมิตรการค้า Are you looking to buyThis world, it is a changing thing. มันอัพระดับตัวเองได้นี่หว่าไปบุกโจรสลัดอีกรอบไปโอ้ง่วงแน่ดิ เดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ดีกว่าเอาอัพระดับไว้ก่อนเรียกไว้ก่อนนะ
การทะเลาะวิวาทกับลูกเรือที่ขี้กลัวการเผชิญหน้ากับลูกเรือตกอับความขัดแย้งของลูกเรือไนท์ฮอลล์เหยือกวิญญาณสามัญโอเคมาก่อนนักกวาดทองมาซุปเปอร์ตาออกจากกลุ่มเรือนักกวาดทองของที่ฝังซ่อนไว้โดยมาร์กแกนดรูชื่อดังลองไปล่าดูไหมซื้อมาแล้วด้วยเนี่ยหกสิบบาทเอ้าซื้อมาแล้วเนี่ย The wondrous coins are coins.หลวงพระรามเดี๋ยวค่อยไปกันพรุ่งนี้นะพี่ไปก่อนนะแค่นี้แหละบ๊ายบาย